สวัสดีครับผมพบกับบิ๊กณภัทรนะครับในรายการบิ๊กรีวิวหนังนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมแบบโชคดีว่าเปิด Netflix นะฮะแล้วก็เจอสารคดีเรื่องนึงครับเป็นสารคดีที่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะรอกันมานานเพราะว่าเชื่อว่ามีหลายคนที่เป็นโอตาของวงดนตรีอย่าง BNK48 หรือว่า BNK48 ใช่ไหมที่เป็นวงที่เต็มไปด้วยนักร้องสาวคับคั่งนะฮะที่แบบว่ามีชื่อเสียงต่างๆนานานะครับหลายคนก็แบบว่าติดตามวงนี้มาอย่างยาวนานฉะนั้นสารคดีตัวนี้ก็เป็นสารคดีที่อีกหลายคนจับตาเพราะว่านี่คือหนังสารคดีเรื่องที่2นะครับที่ค่าย BNK48 เนี่ยก็ได้สร้างขึ้นมาภาคแรกเนี่ยก็คือสารคดีที่ชื่อว่า Girl Don't Cry ใช่ไหมครับซึ่งกำกับโดยพี่เต๋อนวพลนะฮะแต่ว่าภาคนี้เนี่ยก็ไม่คุ้นชื่อผู้กำกับเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าใครทำเนี่ยก็รู้สึกว่ามีความน่าสนใจนะครับในตัวมันเองอยู่แล้วนะครับตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะแล้วมันจะเล่าประเด็นอะไรอีกเนื่องจากว่าไอ้ตัวภาคแรกเนี่ยมันก็เล่าอะไรไปหลายอย่างแล้วนะฮะแล้วก็ทำให้เราได้รู้จักแบบคือด้วยตัวว่าเราเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่แบบตามวงนี้มากขนาดนั้นฉะนั้นเราก็จะไม่เคยรู้จักว่าไอ้พวกแบบเซมบัตสึคืออะไรโอตะโอชิคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราได้ตามเราได้รู้เนี่ยภาคแรกก็ทำให้เราได้เห็นว่าโอ้ไอ้คำว่า Girl Don't Cry เนี่ยมันหมายความว่าเด็กเขาเนี่ยคือคนที่อยู่ในวงที่เขาได้เป็นเมมเบอร์อะไรเงี้ยนะฮะต่อให้แบบจะต้องพยายามจะต้องสู้จะต้องแบบพยายามอะไรเงี้ยนะฮะมันก็ต้องพบเจอความเจ็บปวดเสมอบางครั้งความพยายามเนี่ยมันก็คือแบบมันเป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะสู้แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าสุดท้ายเราจะไปถึงชัยชนะอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะทำให้เหมือนกับว่าสุดท้ายมันก็เป็นสิ่งที่เราแบบทุ่มเทนะก็เป็นสิ่งที่เราแบบว่าสู้สุดใจไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นไอ้คำว่า Girl Don't Cry เนี่ยมันก็หมายความว่าแบบเราอยู่ในสถานะที่เหมือนกับเอาวะอย่าร้องไห้เลยอะไรเงี้ยต้องหาทางไปข้างหน้าต่ออะไรเงี้ยหาทางแบบสู้ชีวิตกันไปแล้วมันก็จะมีการพูดถึงว่าแบบระดับคนข้างบนเป็นยังไงคนข้างล่างที่แบบไม่เคยเป็นดาวโดดเด่นในวงเนี่ยเป็นยังไงเพราะมันต้องแข่งขันกันเองถูกป่ะครับเราจะได้พบว่าไอ้วงเนี้ยมันเต็มไปด้วยการแข่งขันมากๆนะครับแล้วก็มันแข่งขันกันเองอยู่ละนะฮะซึ่งถามว่าภาคแรกมันก็เล่าได้ครอบคลุมอยู่แล้วมั้ยก็เล่าได้ครอบคลุมเพราะว่าภาคแรกมันก็จะพูดถึงช่วงที่ว่าวงดนตรีที่เกือบจะไม่ได้ตั้งแบบเกือบจะไม่ได้มีชื่อเสียงอะเพราะว่าตอนนั้นคุกกี้เสียงทายมันยังไม่ได้ถูกลอนช์ออกมาใช่ป่ะฉะนั้นวงดนตรีABNK ตอนแรกที่แบบไม่มีใครรู้จักว่าโอ้มันมาจากไลเซนส์ของ AKB48 ที่ญี่ปุ่นนะอะไรเงี้ยมีต้นสังกัดมีอะไรต่างๆแต่ว่าพอแบบมีไอ้คุกกี้เสียงไทยมันก็เหมือนว่าทุกอย่างมันพลิกกับตลปัดเลยอะไรเงี้ยซึ่งโมเมนต์นั้นพอมันมีการบันทึกแล้วก็ได้เล่าถึงตรงนั้นเนี่ยมันก็ได้เห็นถึงการที่แบบว่าความพยายามที่เขาบอกว่าถึงออกละความพยายามมันไม่เคยทำร้ายใครอะไรเงี้ยจริงหรือเปล่านะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็ทำได้เห็นว่าถ้าเกิดตัวไม่ใช่แค่ศิลปินยอมแพ้นะถ้าต้นสังกัดยอมแพ้ไปก่อนหน้านี้มันก็จะไม่มีวงดนตรีที่ดังขนาดนี้นะครับมันก็จะไม่มีแบบ BNK48 ที่ทุกคนได้รู้จักอย่างทุกวันนี้ไม่มีไอ้คุกกี้เสียงไทยที่ทุกคนได้เต้นกันในวันนี้นะฮะแต่ว่าอ่ะโอเคพอพูดภาคแรกจบแล้วเนี่ยเรามาดูว่าภาค2มันจะเล่นอะไรนะครับผมชอบชื่อนะชื่อ One Take เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นภาค2แต่มันใช้ชื่อว่า One Take One Take เนี่ยผมมองว่ามันคือเรื่องของแบบว่าบางครั้งชีวิตหรือว่าโอกาสของเราหรือว่าจังหวะชีวิตที่เราจะได้ทำอะไรสักอย่างที่ยิ่งใหญ่หรือว่าการที่เราได้เอาตัวเองไปเป็นเมมเบอร์หรือเป็นส่วนหนึ่งของวงดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับประเทศได้เนี่ยมันอาจจะเป็นโอกาสแค่เทคเดียวของเราที่เป็นเทคที่เราไม่มีสิทธิ์พลาดเก็ตป่ะคือมันเป็นเทคที่เราจะต้องเทคโอกาสนั้นให้ดีที่สุดเพราะว่าถ้าคุณพลาดหรือคุณทำมันดับเนี่ยมันอาจจะหมายความว่าคุณอาจจะไม่มีโอกาสที่เกิดอีกเลยเพราะว่ามันมีคนต่อหลังคนอีกเพียบนะฮะโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นรุ่นแรกหรือรุ่น2อ่ะสมมติถ้าเป็นรุ่นแรกเนี่ยตอนเนี้ยเขาจะพูดถึงว่ามันมีรุ่น2แล้วนะรุ่น2หมายความว่าจากวงดนตรีที่มีเมมเบอร์ที่โอเคทุกคนเกือบจะจำหน้าได้แต่ว่าพอมีรุ่น2มาปั๊บมันมีเมมเบอร์มาอีกหลายคนเนี่ยถ้าคุณไม่สามารถทำตัวเองให้เป็นที่โดดเด่นเป็นที่น่าจดจำหรือว่าเป็นที่ฮอตฮิตป๊อปปูล่าเนี่ยในเวลาช่วงเวลาที่คุณมีอยู่เนี่ยมันหมายความว่าถ้าคุณเจอรุ่น2มาหมายว่าคุณต้องแข่งขันอีกเท่าตัวเพื่อที่จะเอาชนะไม่ใช่แค่รุ่นของคุณเองแล้วแต่ว่ามันเป็นรุ่น2ด้วยซึ่งรุ่น2ถ้าเขาดีกว่าเพอร์ฟอร์มดีกว่าก็จะดังกว่ารุ่นแรกแล้วเขาก็จะแบบว่าได้รับงานมากกว่าได้โอกาสมากกว่าซึ่งมันก็คือระบบการแข่งขันมันสะท้อนถึงเรื่องของทุนนิยมที่ค่อนข้างที่จะโหดร้ายพอสมควรนะครับในฐานะที่แบบว่าวงดนตรีบินเคเขาก็คือมนุษย์คนนึงเขาก็คือคนที่แบบเป็นศิลปินก็จริงแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะสู้ชีวิตนะก็พยายามจะเอาตัวเองแบบพัฒนาความสามารถอยู่ตลอดเวลาแต่เผอิญว่ามันมี
คนมากมายที่มีความสามารถที่มากๆนะครับเข้ามาอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันฉะนั้นถ้าคุณไม่เจ๋งพอคุณไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเองโดดเด่นพอคุณก็ไม่สามารถก้าวไกลได้คุณก็ไม่สามารถที่จะแบบแจ้งเกิดได้หรือว่าต่อให้คุณแจ้งเกิดมาแล้วเนี่ยคุณก็อาจจะแบบกลายเป็นดาวดับก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าตัว one take เนี่ยมันได้ต่อยอดนะครับเรื่องราวของไอ้ภาคก่อนที่เป็น Golden Cry เนี่ยแต่ว่าพอมันมีรุ่น2เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วเนี่ยมันก็คือการที่เราจะได้เห็นการแข่งขันนับเท่าตัวนะครับที่เมมเบอร์จะต้องสู้กันจะต้องแบบว่าไฟกันแล้วก็หนึ่งในซิตูเอชั่นที่หนังก็หยิบยกมาเล่าแล้วก็น่าสนใจก็คือว่ามันจะมีการเลือกตั้งวงนะครับซึ่งแบบมันจะเป็นเลือกตั้งแบบเลือกตั้งทั่วไปเลือกเมมเบอร์เลือกเซมบัสสึเลือกตัวแทนหรือว่าแม้กระทั่งเลือกแบบนานาชาติเลยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าก่อนหน้าที่เขาจะเป็นการแบบคัดตัวไปเลือกตั้งหรือไปอะไรต่างๆหรือปล่อยให้ผู้ชมมาโหวตเนี่ยมันหมายความว่าเขาก็ต้องฝึกฝนตัวเองก็ต้องแบบว่าทุ่มเทก็ต้องทำอะไรหลายอย่างที่เราได้เห็นว่าโอ้วงดนตรีวงนี้เขาทุ่มเทมากๆแล้วเด็กสาวเหล่านี้เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะอายุน้อยนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าเขาจะอายุแบบว่าไม่เยอะเท่าไหร่แล้วมีแฟนคลับที่แบบคอยมาทั้งส่งเสียงชื่นชมสนับสนุนในขณะเดียวกันมันก็เป็นเหมือนกับเป็นความกดดันที่ทำให้เขารู้สึกว่าโอเคเขาห้ามทำต่ำกว่ามาตรฐานอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่า one take ในที่นี้มันคือเหมือนกับมันโฮทุกอย่างเอาไว้อะทีนี้ไอสารคดีเรื่องนี้มันก็เลยแบบได้พูดถึงแบบว่าก็เป็นการตั้งคำถามเนาะก็คือจะเป็นการแบบสัมภาษณ์เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าผมรู้สึกว่าภาคนี้มันมีความแบบอันนี้ผมขออนุญาตพูดในเรื่องของโปรดักชันก่อนคือต้องชื่นชมเลยว่าโปรดักชันภาคนี้ทำได้ดีขึ้นมากนะครับในแง่ที่ว่าการถ่ายการตัดต่อทำได้สมูทขึ้นการถ่ายการจัดแสงมูดโทนต่างๆมันดูสดใสขึ้นดูแบบว่ามีช็อตต่างๆที่ดูแล้วไม่น่าเบื่อดูแล้วมันน่าสดใสดูแล้วมันอย่างภาคแรกมันดูหม่นๆอีก็คืออาจจะเป็นตามสไตล์ผู้กำกับอะเนาะก็คือว่าตัวคนที่สัมภาษณ์เนี่ยเมมเบอร์ที่จะต้องไปนั่งสัมภาษณ์ก็ต้องไปนั่งสัมภาษณ์ในแบ็คกราวด์ตันๆไม่ค่อยมีสีสันอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยดูแบบหม่นหมองจังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันจะแบบว่าเห็นความแบบว่าสีลูกกวาดมากขึ้นในเชิงแบบว่ามีความสดใสมีเธียเตอร์มีฉากต่างๆหรือแม้กระทั่งคอนเสิร์ตต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็การจัดเซตต่างๆดูดีขึ้นมากเลยนะครับมีใช้มุมกล้องอะไรที่ดีนะครับแต่ว่าเรื่องเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะดูสดใสแต่ว่าตัวคอนเทนต์มันก็ยังมีความเข้มข้นจะมีความจี๊ดอยู่ผมเนี่ยชอบในเรื่องของการที่ว่ามันจะเป็นเรื่องของการที่เราให้ได้เห็นเรื่องราวของการแข่งขันระหว่างวงซึ่งพอมาถึงภาคนี้มันก็ได้เห็นว่าพวกเขาก็ใช้เวลานานขึ้นอย่างรุ่นแรกเนี่ยมาถึงวันนี้เขาก็ใช้เวลานานขึ้นถูกป่ะฮะถ้าเทียบกับไอ้ภาคแรกที่เขาสร้างมันก็อาจจะแค่แบบประมาณปีกว่าแต่ว่าอันนี้มันคงต้องกินเวลา2ปี3ปีได้แหละอะไรเงี้ยซึ่งพอมันมาถึงตรงนี้เนี่ยมันก็ทำได้เห็นเลยว่าเอ๊ะไอ้การที่แบบเราได้รับชัยชนะเนี่ยเช่นเลือกตั้งชนะหรือทำอะไรต่างๆได้เนี่ยมันแปลว่าเฮ้ยวงดนตรีเขาในเพื่อนๆในวงหรือว่าเมมเบอร์ในวงเนี่ยเขายินดีไปกับเราจริงหรือเปล่าไอ้ที่ตบมือเนี่ยเป็นแบบแฟนคลับตบมือแล้วไอ้ที่เหลือคนที่อยู่ในวงอ่ะแบบรู้สึกเอาใจช่วยไปกับเราไหมหรือว่าทุกคนที่เข้ามาตรงนี้ทุกคนต้องปั้นหน้าแล้วแข่งขันกันนะก็เพื่อที่จะเอาตัวเองไปให้ถึงชัยชนะซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นความแบบเป็นความแบบอีโก้บางอย่างเป็นความโลภบางอย่างที่ตัวเองอยากจะแบบไปถึงจุดที่สูงสุดของวงหรือว่าเป็นความสำเร็จสูงสุดซึ่งแน่นอนว่าในความสำเร็จตรงนี้มันเป็นราวด์ที่เพื่อนๆในวงมันก็วิ่งด้วยกันมันคืออันเดียวกันกับเพื่อนๆในวงทุกคนน่ะถูกป่ะฉะนั้นการที่คุณพยายามจะเป็นที่หนึ่งตรงนี้มันหมายความว่าคุณก็ต้องเอาชนะเพื่อนที่อยู่ด้วยกันกินนอนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะฮะมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนแล้วก็ละเอียดอ่อนมากแล้วผมก็รู้สึกว่าภาคเนี้ยมันก็มีความน่าสนใจตรงที่ว่าเขาไม่ได้เล่าเฉพาะในพาร์ทของวงเมมเบอร์ตัวเองอย่างเดียวแต่เขาก็จะมีเอาการเอาเรื่องของแบบที่ออฟฟิเชียลอย่างเงี้ยหรือว่าพวกแบบคุณจ็อบซังต้นสังกัดญี่ปุ่นหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมามีการมาพูดด้วยเพราะว่ามันก็มีการทำให้เห็นว่าเฮ้ยไอ้ระบบอย่างเงี้ยมันเป็นระบบเหมือนทุนนิยมอ่ะเป็นระบบที่เราต้องแข่งขันกันมันต้องแบบว่าต้องไฟกันมากเลยอะไรเงี้ยไอ้คนโหวตก็ต้องโหวตก็ต้องจ่ายตังค์ก็ต้องเปย์กันหนักเพื่อไม่ให้แบบไอ้คนที่ตัวเองเชียร์เนี่ยแบบว่าเสียคะแนนหรือว่าเสียโอกาสอะไรเงี้ยฉะนั้นมันก็จะมีความเห็นฝั่งออฟฟิเชียลด้วยว่าเขาคิดยังไงกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็มีความเห็นจากฝั่งแฟนคลับซึ่งเราแบบว่าเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าโอ้โหแฟนคลับเนี่ยต่อให้เรารู้อะนะแต่ว่าเราพอเราได้ยินจากปากมันก็น่าสะเทือนใจคุณลองคิดดูดิแบบทุกคนมีงานประจำทุกคนอาจจะต้องเรียนจะต้องขอเงินพ่อแม่จะต้องแบบต้องทำงั้นทำนี่ใช้ชีวิตมีครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาจะต้องเอาเวลาส่วนหนึ่งแล้วก็เขาก็จะต้องเอาไอ้อะไรอย่างเงินทองที่เขามีแทนที่เขาแบบว่าเก็บสะสมเงินได้บางคนถึงขั้นต้องทำโอทีเพิ่มต้องรับจ็อบพิเศษต้องทำอะไรต่างๆเพื่อที่ว่าเอาเงินรวบรวมมาเพื่อที่จะจ่ายให้กับวงนี้เพื่อที่จะเปย์ให้กับไอ้การโหวตการอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับจะจับมือจะโหวตจะกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่ถูกจัดขึ้นนะครับซึ่งมันก็เลยได้เห็นว่าแบบโอ้โหมันซึ่งพวกเขาเนี่ยเต็มใจที่จะเปย์ด้วยนะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะรู้ว่าโอ้โหมัน
อะไรที่ทำให้เขาต้องแบบว่าต้องทุ่มเทขนาดนั้นแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบเป็นมิตรภาพระหว่างแฟนคลับกับศิลปินแล้วก็มันยังมีแบบหมู่มวลแฟนคลับด้วยกันที่เป็นกรุ๊ปเป็นแก๊งใหญ่ๆด้วยกันที่เขาพยายามจะทำอะไรสักอย่างเพื่อเมมเบอร์ของเขาเองอะไรเงี้ยที่เขาบอกว่าเป็นบ้านใครบ้านมันอ่ะบ้านคนนี้บ้านเจนิตบ้านมิวสิกบ้านอะไรมิวนิกอะไรเงี้ยคือมันแบบมันได้เห็นเลยว่าโอ้มันมีแบบแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันเยอะนะอะไรเงี้ยคือภาคเนี้ยผมรู้สึกว่ามันจะมีความแบบว่าเล่นเรื่องการเมืองระหว่างวงเยอะนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นจุดที่มันเป็นความเปราะบางของศิลปินแหละว่าสุดท้ายพวกเขาก็คือเด็กคนนึงซึ่งถามว่าโอเคประเด็นเนี้ยมันอาจจะแบบไม่ได้ต่างจากภาคแรกมากนักแต่สำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าการเล่าเรื่องในภาคเนี้ยมันมีพอยที่ไปพูดถึงสิ่งที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นน่ะก็คือแบบการแข่งขันที่เราจะต้องเอาชนะกันเองในวงแบบต้องผ่านการเลือกตั้งจะต้องเข้าไปเป็นเซมบัสสึต่างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะได้เห็นว่าพอมามีรุ่นต่อไปมาด้วยมันเหมือนกับเป็นการเพิ่มความกดดันเข้ามาในวงอะไรเงี้ยแล้วบางคนก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีรุ่นต่อไปเร็วเกินบางคนก็คิดว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าจากวงที่ทุกคนจะจำได้ว่าเมมเบอร์ทุกคนคือใครแต่ว่าพอมันมีคนกลายเป็นแบบจาก20กว่าคนเป็น50กว่าคนเงี้ยมันกลายเป็นว่าโอ้คนก็อาจจะเริ่มจำไม่ได้แล้วอาจจะไม่จำแล้วทุกคนอาจจะไปจำเป็นแบบหน้าสัญลักษณ์ BNK48 อย่างเดียวอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นความแบบเนี่ยสุดท้ายทุกคนเลยต้องวิ่งกันเองไงว่าแบบใครหาโอกาสได้ก่อนคนนั้นก็ขึ้นไปก่อนใครแบบขึ้นไปเป็นแบบตัวท็อปๆได้คุณก็จะมีโอกาสมากกว่าและในขณะเดียวกันตามเวลาที่ผ่านไปเนาะไอ้ค่านิยมของวงมันก็จะค่อยๆเสื่อมลงตามเวลาฉะนั้นมันก็จะเป็นการที่แบบคุณจะต้องรีคูตตัวเองยังไงในระหว่างที่วงมันเริ่มแบบดาวลงอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวพวกเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่เกิดสักทีเนี่ยนั่นหมายความว่าเฮ้ยโอกาสมันก็จะยิ่งยากขึ้นทุกทีอะไรเงี้ยฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องที่ว่าค่อนข้างที่จะท้าทายแล้วก็หลายๆครั้งเราก็จะเห็นว่าทำไมศิลปินเวลาที่เขานั่งสัมภาษณ์เนี่ยเขาต้องร้องไห้ไปด้วยเขาต้องแบบว่าจริงจังแต่ผมก็เพิ่งเห็นว่าแบบมันมีจริงจังมากเลยนะอย่างแบบพวกเหตุการณ์เลือกตั้งต่างๆต้องใส่ผ้าคลุมแม้กระทั่งจ็อบซังก็ต้องแต่งตัวคอสตูมแบบโคตรลิเกเลยอะไรเงี้ย คือดูแล้วก็รู้สึกว่ามันเนาะมันเป็นโลกของเขาอะเหมือนกับนึกถึงแบบเวลามันมีงานแบบขายตรงอ่ะแบบหรือว่าอันนี้ไม่ได้บอกว่านี่เหมือนขายตรงนะแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนแบบเป็นลัทธิอ่ะเหมือนว่าคนชอบแบบแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรเงี้ยต้องใส่ผ้าคลุมเหมือนกันผมก็เป็นติ่งแฮร์รี่อย่างเงี้ยผมก็ต้องไปหรือว่าติ่งสตาร์วอร์ที่แบบจะต้องถือหลับเจไดใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบโอตะโอตะนี่มันคือผมรู้สึกว่าพลังของแฟนคลับอันเนี้ยถือว่าสำคัญแล้วก็มีส่วนที่แบบเขาเรียกว่าสตรองมากๆอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดวงดนตรีวงนี้ไม่มีแฟนคลับที่สนับสนุนเยอะขนาดนี้เนี่ยสิ่งที่ผมตกใจคือแบบเต็มฮอลแบบน่าจะเป็นฮอล์อิมแพคหรือว่าฮอลอะไรสักอย่างที่แบบใหญ่มากเลยนะฮะคือยังเต็มเลยนะฮะฉะนั้นถ้าเขาไม่มีแฟนคลับสนับสนุนขนาดนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าวงดนตรีวงนี้ไม่ได้ไปไกลขนาดนี้แน่นอนนะครับฉะนั้นหลายครั้งเนี่ยผมก็จะเห็นแบบบางทีมันจะมีดราม่าระหว่างวงกับแฟนคลับอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าโอ้มันน่าเห็นใจอ่ะมันน่าเห็นใจเขาเหมือนกันเพราะว่าแฟนคลับเองก็ต้องทำทุกทางเพื่อที่จะสนับสนุนเมมเบอร์เขาแล้วมันก็บางทีการใช้ชีวิตจริงอ่ะมันยากลำบากเนาะแล้วมันก็จะเป็นความรู้สึกที่แบบเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าเนี่ยเมมเบอร์ในวงก็เป็นเหมือนน้องสาวเขาเป็นเหมือนพี่สาวเขาเป็นเหมือนกับคนที่อยู่ในครอบครัวเขาแล้วเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตทั้งที่แบบเมมเบอร์อาจจะไม่รู้จักคนเหล่านี้แต่ว่าตัวพวกเขาอ่ะได้เห็นผ่านสื่อผ่านทีวีผ่านอะไรต่างๆก็อยากจะสนับสนุนอยากเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็เลยรู้สึกว่ามานั่งดูมันก็เป็นโลกของมันจริงๆมันก็เป็นรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่ในฟิลของมันนะซึ่งน้อยครั้งที่จะมีปรากฏการณ์แบบนี้ถ้าเรานึกถึงมันเหมือนกับเป็นการที่แบบว่าเป็นการรีมิกซ์ใหม่ระหว่างแบบสมัยก่อนมันจะมีพวก The Star หรือว่า Academy Fantasia แล้วก็มาผสมกับโมเดลใหม่ๆที่แบบว่าดนตรีวงดนตรีวงอื่นหรือว่าพวกแบบวงการเพลงเนี่ยต้องแบบนั่งตาปิบๆเลยเพราะว่า BNK เนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรก็เป็นเงินทั้งนั้นเลยนะฮะก็ต้องยอมรับว่าเขาไปถึงจุดที่มันสูงมากแต่พอมันเป็นการที่แบบว่าไปถึงจุดที่มันสูงมากเนี่ยความท้าทายต่างๆมันก็มีสูงขึ้นตามไปด้วยหรือว่ามาตรฐานต่างๆหรือว่าตัวศิลปินเองที่มันจะต้องแบบว่าแข่งขันกันเองกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยฉะนั้นผมก็เลยว่าตัวสารคดีความยาวประมาณเกือบชั่วโมงครึ่งเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมรู้สึกว่าดูแล้วชอบนะรู้สึกว่าชอบมากกว่า Golden Cry ได้ซ้ำเพราะว่า Golden Cry เนี่ยมันมีจังหวะแบบเมื่อยๆจังหวะแบบเปื่อยๆอยู่ประมาณนึงเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะมีความแบบพี่เต๋อเขาต้องการทำให้มันนัวๆหน่อยอะไรเงี้ยก็เข้าใจได้แต่ว่าเรื่องนี้เราก็เสียดายว่ามันไม่ได้ดูในโรงเพราะว่าพอเป็นโควิดปั๊บเขาก็เลยส่งฉายมาใน Netflix เลยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันถ้าดูในโรงก็คงจะดีเนาะอยากเห็นในโรงจังเลยแต่ว่าในตัวถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นในโรงเนี่ยเราก็ได้เห็นใน Netflix เนี่ยก็รู้สึกว่า
ตัวเรื่องเองมันก็ทำออกมาได้น่าสนใจผมรู้สึกว่าสารคดีด้วยตัวมันเองมันดึงดูดให้เราดูจนจบได้โดยรู้สึกว่าไม่พยายามเกินไปรู้สึกว่ามันไม่ต้องแบบกูจะหลับหรือเปล่าวะเนี่ยอะไรเงี้ยอย่างภาคแรกบางทีสีมันทึมๆมากจนบางครั้งมันแอบง่วงนะครับอันนี้สารภาพเลยไม่รู้ใครเป็นแบบเราบ้างหรอกแต่ว่าภาคเนี้ยผมรู้สึกว่าผมดูเพลินมากดูแล้วแบบมันแล้วในความเพลินในความสีลูกกวาดเนี่ยมันเต็มไปด้วยความเข้มข้นเนี่ยผมว่ามันเจ๋งตรงเนี้ยมันทำให้เราได้เห็นแบบการขับเคลื่อนแล้วเราก็สงสารเด็กนะเราก็รู้สึกว่าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็พยายามจะพูดถึงว่าจริงๆแล้วโลกของการแข่งขันมันปฏิเสธไม่ได้หรอกต่อให้มันจะอยู่ในเกมหรือว่าในวง BNK หรือว่าต่อให้นอกวงในชีวิตจริงเนี่ยมันก็มีแต่การแข่งขันทั้งนั้นนะฮะคุณก็ต้องพบเจอกับการแข่งขันถ้าคุณไม่เอาตัวเองวัดมาตรฐานกับเพื่อนเลยมันหมายความว่าเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายความสามารถจริงๆของเราเนี่ยมันมีมากเท่าไหร่หรือน้อยเท่าไหร่นะครับเราต้องปรับปรุงแค่ไหนฉะนั้นถ้ามองในแง่ดีมันก็หมายความว่าโอเคเราจะได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถตัวเองตลอดแล้วก็เราก็จะได้ฟีดแบ็กจากแฟนคลับด้วยเราก็จะได้แบบเติบโตไปพร้อมๆกับคนดูเราคนตามเราอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะได้เห็นว่าคนที่เขาตามเราเขาก็พยายามแบบสนับสนุนต่างๆนานาอะไรเงี้ยเขาก็พยายามจะแบบว่าให้กำลังใจน้องๆที่เป็นแบบศิลปินอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นพลังที่เป็นโลกที่ในชีวิตจริงที่มันแบบดูโหดร้ายเนาะในเรื่องโอกาสในเรื่องการแข่งขันอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็เหมือนละครอีกบทนึงอะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เห็นคนที่แบบเหมือนกันเราอยากจะไปอยู่ในจุดที่มันเป็นความฝันของเราแต่ว่าเราอาจจะไม่มีโอกาสนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราได้ส่งเขาแล้วเราได้รู้สึกว่าเราได้ติดตามเขาเราได้อยู่ใกล้เขาในแบบของเราอะไรเงี้ยที่เราสามารถติดตามคนเหล่านี้ได้แล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคเราจะให้เขาเหล่านั้นเป็นตัวแทนของเราซึ่งตรงนี้เองมันก็เป็นความแบบพอมองในมุมศิลปินมันก็เลยกลายเป็นความกดดันในชีวิตของพวกเขาเหมือนกันในระดับนึงอะไรเงี้ยที่เขาไม่อยากจะให้แฟนๆทางบ้านผิดหวังนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันก็แอบสงสารเหมือนกันในบางทีนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็เชื่อว่าเขาเอาตัวเองมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเขามาอยู่ใน BNK48 เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนบ้านที่พัฒนาให้เขาต่อให้จะจบการศึกษาจะออกจากวงอะไรเงี้ยเขาจะได้เติบโตอย่างมหาศาลนะครับผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีด้วยซ้ำที่เด็กอายุน้อยๆได้มีโอกาสเอาตัวเองมาทำในสิ่งที่มันเหมือนกับว่ามันมากกว่าที่เด็กอายุเดียวกันจะมีโอกาสได้รับประสบการณ์ต่างๆที่เขาได้มาอะไรเงี้ยมันต้องร้องต้องเต้นต้องพูดต้องเจอคนต้องถ่ายโฆษณาต้องเล่นหนังต้องทำอะไรต่างๆต้องเลือกตั้งต้องอะไรเงี้ยมันโอเคมันดูเหมือนบางทีมันต้องมีความการเมืองเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของการที่ว่านี่แหละเนี่ยคือโลกของการแข่งขันเนี่ยแหละคือโลกของทุนนิยมที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเฮ้ยการแข่งขันบนโลกนี้ไม่มีอยู่จริงแล้วโอกาสมันจะมาหาคนที่มันอยู่เหนือกว่าซึ่งแน่นอนมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับฉะนั้นผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมสะเทือนใจอีกจุดหนึ่งในเรื่องนี้ก็คือว่าอย่างภาคที่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีการพูดถึงว่าโอเคความพยายามเนี่ยอย่างน้อยพยายามมันไม่ทำร้ายใครหรือมันอาจจะทำร้ายเราก็ได้แต่รอบนี้บางครั้งมันเหมือนกับว่าเราพยายามต่อไปโดยที่แบบว่ามันเหมือนเป็นคีย์อัตโนมัติแล้วว่าเราต้องพยายามแต่ในขณะเดียวกันคือความพยายามแล้วมันไม่ได้สักทีนึงมันไม่ขึ้นสักทีนึงลำดับมันยังไม่ถูกเลือกสักทีนึงไม่กลายเป็นเซนเตอร์ไม่กลายเป็นเซมบัสเซอร์เลยสักทีนึงเนี่ยนั่นหมายความว่าเราก็เหมือนกับเคว้งอ่ะแล้วมันก็รู้สึกว่าเอาวะถึงจุดนึงมันก็คือช่างมันอ่ะเป็นจุดที่ว่าอย่างน้อยไม่ตกไปต่ำกว่านี้ก็ดีแล้วอ่ะมันกลายเป็นอย่างนั้นไปซึ่งเราฟังเราก็รู้สึกว่าก็สะเทือนใจเพราะว่ามันเหมือนกับมันไม่มีช่องให้เด็กเหล่านี้สามารถแบบเติบโตขึ้นไม่ได้เลยเพราะว่าคนเก่งๆหรือว่าคนที่ป๊อปปูล่ากว่าเขาก็จองตำแหน่งบนไปหมดแล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่านี่แหละแต่นี่แหละมันคือชีวิตแหละพอวงดนตรีมันรวมคนหลายคนเข้าไปด้วยกันเนี่ยมันก็จะมีทั้งคนที่เด่นแล้วก็ไม่เด่นใช่ไหมฮะแต่อย่างน้อยเนี่ยผมไม่รู้ว่ามีคนมีความเชื่อแบบไหนนะแต่ว่ามันมีประโยคสำนวนสุภาษิตไทยนะที่เขาบอกว่าคุณจะเป็นหัวหมาหรือคุณจะเป็นหางสิงโตผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าคุณจะเป็นหัวหมาคุณอาจจะอยู่ในวงที่ไม่ดังก็ได้แต่คุณอาจจะดูเด่นแล้วสุดท้ายก็ไม่มีใครรู้จักคุณในทางหนึ่งหรือคนอาจจะเอาตัวเองแล้วปั้นตัวเองขึ้นมาได้ซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีในเคสที่แบบนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกเคสที่มันจะทำแล้วดังถูกป่ะแต่ขณะเดียวกันถ้าคุณเป็นหางสิงโตเนี่ยคุณจะได้อยู่ในวงที่มันเขาเรียกว่าเจ๋งที่สุดหรือว่าเป็นวงที่มันมีชื่อเสียงมันเป็นวงที่มีคนจับตาถ้าคุณทำอะไรสักอย่างหนึ่งหรือคุณอยู่ถูกที่ถูกเวลาสักอย่างเนี่ยคุณก็อาจจะเปล่งประกายก็ได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็ง่ายต่อการที่คุณจะถูกเฟดหายออกไปแล้วมันก็ทำให้เขาตั้งคำถามว่าเอ๊ะอย่างนี้เขาเป็นสมาชิกเขายังเป็นเมมเบอร์อยู่ป่ะเขายังเป็นที่ต้องการของวง BNK48 หรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งมันก็นี่แหละคือสิ่งที่จะทำให้พวกเขาเติบโตกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับต่อให้เราจะบอกว่าโอเคที่นี่ให้โอกาสกับทุกคนพร้อมที่จะมอบให้โอกาสกับทุกคนแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยในความเป็นทุนนิยมก็คือว่าใครที่ป๊อปปูล่ามากกว่าใครที่มี
แนวโน้มที่จะทำเงินมากกว่าเนี่ยเขาก็แสงไฟสปอตไลท์ก็ต้องส่องไปที่คนนั้นก่อนอะไรเงี้ยกว่าจะมาถึงเราบางทีมันก็ไม่มีโอกาสเหลือแล้วก็ได้อะไรเงี้ยก็นี่แหละครับมันก็คือเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้มันคืออนิจจังของวงการบันเทิงอ่ะผมรู้สึกว่าใครที่อยากจะอยู่วงการบันเทิงหรืออะไรเงี้ยมาดูเรื่องนี้ไว้ก็ดีเหมือนกันหรือว่าใครที่แบบว่ามีความฝันอยากจะไปให้ถึงดวงดาวต่างๆนานาอยากจะเป็นดาราอยากจะเป็นคนดังคือคุณต้องดูเรื่องนี้เพราะว่ามันจะเห็นว่าการที่คุณจะเอาตัวเองไปอยู่ในสปอตไลท์ที่ทุกคนยอมรับคุณเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณจะต้องฝึกหนักมากๆ very very หนักคุณจะต้องมีความทะเยอทะยานคุณจะต้องแข่งขันคุณจะต้องเล่นการเมืองเป็นคุณจะต้องนู่นนี่นั่นหลายอย่างกับชีวิตนะครับเพื่อที่จะเอาตัวคุณเองเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นให้ได้ผลักดันตัวคุณเองอะไรเงี้ยซึ่งบางครั้งมันก็เหนื่อยผมก็เข้าใจว่าเมมเบอร์เหล่านี้เขาก็เหนื่อยบางครั้งถึงขั้นแบบอดกลั้นน้ำตาอะไรเงี้ยบางครั้งเขากั้นไม่อยู่นะครับก็รู้สึกว่ามันเป็นความเข้าใจที่เราในฐานะคนดูเนี่ยดูแล้วสัมผัสได้เอาจริงๆเนี่ยพอมานั่งคิดอย่างนี้เนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของวงดนตรีด้วยซ้ำถ้าเราทำอาชีพอื่นเราทำอะไรอย่างอื่นเราก็จะพบว่าในองค์กรของคุณเนี่ยหรือในอาชีพของเราเนี่ยเราก็ต้องแข่งขันกับคนที่อยู่ในสายงานเดียวกับเราทั้งนั้นนะครับแล้วเราทุกคนก็อยากจะไปจุดสูงสุดของสายอาชีพทั้งนั้นแหละแต่มันไม่ใช่ว่าโอกาสมันจะเปิดให้ทุกคนก้าวเข้าไปสู่ตรงนั้นได้ฉะนั้นในการที่คุณจะต้องก้าวมันไปเนี่ยบางครั้งมันก็ค่อนข้างที่จะ pressure ตัวเองเหมือนกันว่าเอ้ยตัวเองมันไม่สำเร็จมันล้มเหลวมันทำแล้วมันยังไม่ได้สักทีนึงทำไมคนนั้นก็เก่งกว่าเราเขาได้โอกาสมากกว่าเราก็ทำนั่นแล้วมันดีกว่าแล้วทำไมเราทำเราไม่ได้บ้างหรือหน้าตาเราไม่ดีหรือว่าเราทำงานแล้วมันไม่เวิร์กอะไรเงี้ยฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นคำถามที่ทำให้เราได้ตั้งคำถามหลายอย่างนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะทำได้นะวันนี้เนี่ยในจุดที่เรายังอยู่บนเวทีในจุดที่เรายังมีโอกาสให้สปอตไลท์มันส่องแสงลงมาในทางใดทางหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าน้องๆที่เอาตัวเองไปอยู่ในวง ABNK48 ได้เนี่ยก็ถือว่าน้องก็ต้องมีความสามารถในระดับหนึ่งแล้วนะคนก็ต้องมองเห็นน้องอยู่ประมาณหนึ่งฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่ามันต้องเขาเรียกว่านี่แหละต้องสู้ต่อไป ถ้าเรียกว่าภาคแรกบอกว่าความพยายามไม่เคยทำร้ายใครเนี่ยผมก็จะให้คำนิยามภาคนี้ว่าบางครั้งชีวิตมันมีแค่วันเทคมันมีวันแชนเท่านั้นมันต้องวัดดวงนั่นแหละแล้วถ้าดวงวันนี้คุณยังไม่ได้นะฮะก็ต้องหาโอกาสเทคใหม่ๆให้ได้ซึ่งในเทคใหม่ในจังหวะชีวิตนั้นๆมันก็อาจจะมีแค่ครั้งเดียวเลือกตั้งต่างๆโอกาสเพลงนั้นเพลงนี้ซิงเกิลใหม่หรืออะไรต่างๆหรืองานอีเวนต์หรือว่าแบรนด์ต่างๆอะไรเงี้ยแน่นอนว่าในแต่ละครั้งมันมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละมันก็มีแค่ว่าได้หรือไม่ได้ถูกป่ะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าพอมันผ่านตรงนี้ไปมันก็จะมีครั้งใหม่ที่เข้ามาเสมอขออย่างเดียวตรงที่ว่าอย่าเทคให้เราเป็นผู้แพ้แล้วกันหมายความว่าอย่ายอมแพ้ไปซะก่อนเพราะถ้าเรายอมแพ้ไปก่อนเนี่ยมันหมายความว่าเราก็จบเลยนะฮะแต่ถ้าเราแบบว่าไม่ยอมแพ้แล้วเราพยายามจะสู้อยู่มันก็เอาวะมันก็คงต้องมีซัมเวย์ซัมฮาวนั่นแหละอย่างน้อยเนี่ยสารคดีนี้มันก็ต้องทำให้เห็นชีวิตของคนในวงบ้างแหละอะไรเงี้ยคือสองแสงไฟเนี่ยมันจะส่องมาถึงเราหรือเปล่าวันนี้เราไม่รู้แต่ถ้าเราไม่หยุดแล้วก็เราต้องทำต่อไปเรื่อยๆเนี่ยถึงแม้ว่าบางครั้งจะทำแล้วรู้สึกปลงเหมือนคนในวงก็ตามอ่ะเนาะมันก็ต้องมีที่ทางของมันหาโมเดลของตัวเองให้เจอแล้วก็หาจุดที่มันเป็นจุดที่เป็นจุดโดดเด่นแล้วบางครั้งเราตอบไม่ได้บางครั้งมันก็เป็นค่อนข้างที่จะเป็นจังหวะชีวิตเป็นดวงเป็นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับตอนที่ผมแบบดูอะไรอ่ะเหมือนผมอะไรฟังหรืออ่านสัมภาษณ์ของพี่คงเดชที่เขามากำกับ Where We Belong เนี่ยตอนแรกเขาไม่รู้ว่าเขาจะเอาใครมาเล่นนะเขาไม่ได้วัดจากความดังด้วยซ้ำแต่ว่าเขาเลือกเจนิตแล้วก็เลือกมิวสิกมาเล่นเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับเขาเข้าไปคุยกับแต่ละคนแล้วรู้สึกว่าสองคนเนี้ยคลิกอะไรเงี้ยนะครับก็เลยแบบว่าโอเคก็ให้โอกาสให้เขาได้มาเล่นบทหนังดีๆแล้วก็เล่นแสดงนำเรื่อง Where We Belong นะครับซึ่งเป็นหนังที่ดีมากนะฮะก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละบางครั้งถ้าคุณเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มันเป็นจุดที่คุณสามารถหาโอกาสตรงนั้นได้ถึงแม้ว่ามันจะยากอะแต่ว่ามันคือการฝึกฝนนะและอย่างน้อยต่อให้เราเขาเรียกว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้ตรงนั้นไม่ได้โอกาสไม่ได้อะไรสักทีนึงอะการที่คุณอยู่ในจุดที่มันสตรองที่สุดอยู่ในจุดที่มันเขาเรียกว่าเป็นด่านหินที่สุดอ่ะพอคุณออกวงอื่นหรือคุณไปทำอย่างอื่นมันก็จะค่อนข้างที่จะมีโอกาสนะครับมันก็จะมีโอกาสมากขึ้นที่คุณจะสามารถพัฒนาความสามารถของคุณแล้วก็สามารถไปสู่ในจุดที่คุณต้องการได้อะไรเงี้ยนะครับก็เอาเป็นว่าดูเรื่องนี้ก็เชียร์ทุกคนแล้วกันคนที่เป็นแฟนๆ BNK อยู่แล้วก็น่าจะชอบนะคนที่เป็นแบบโอชิใครเป็นพิเศษหรือว่าแบบเป็นโอตาคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยก็ลองไปดูนะครับผมว่าเรื่องนี้คนที่เป็นติ่ง BNK อยู่แล้วก็น่าจะยิ่งชอบนะครับแล้วก็คนที่เป็นแฟน BNK ก็น่าจะชอบได้เช่นกันนะครับโอเคนะฮะก็
ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับรีวิววันนี้นะครับผมแล้วก็ใครที่ชอบรีวิวแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะ Big Napath Viral Story หรือช่อง Napath SL นะครับก็จะมีคลิปรีวิวหรือว่าคลิปที่เราคุยเรื่องหนังพูดถึงหนังต่างๆนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะฮะโอเคขอบคุณมาก F บอกว่ารอถ่ายหนังนภัทรโอเคหวังว่าจะได้ทำไวๆนะฮะดูเรื่องนี้ก็รู้สึกเหมือนกับชีวิตตัวเองกันนะบางครั้งชีวิตเราก็ต้องมีความวันเทคอะต้องสู้เว้ยถึงแม้ว่าโอกาสมันจะยังแบบห่างไกลอยู่เพื่อนในรุ่นเดียวกันอาจจะไปไกลกว่าเราอยู่ในสเตทที่แบบว่าเขาอาจจะแบบโอ้โหดูแล้วมันน่าอิจฉาจังเลยดูแล้วรู้สึกว่าเราอยากจะไปอยู่ตรงนั้นบ้างจังอะไรเงี้ยแต่ว่าทำยังไงได้วะถ้าเราหยุดตรงนี้มันก็แปลว่าเราแพ้เลยแต่ถ้าเรายังรู้สึกว่าเรายังสามารถเคาะเทคใหม่ให้ตัวเองได้ถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าโอเคเรามีวันเทคแล้วเราก็ใช้เทคนี้หมดไปแล้วเนี่ยเทคใหม่ๆในชีวิตมันยังเกิดขึ้นได้ทุกวันวันพรุ่งนี้วันต่อๆไปมันต้องมี something somehow ที่ทำให้เราได้ไปถึงจุดที่เราฝันฝันได้แน่นอนที่เรามุ่งหมายที่เราแบบเป็นจุดที่เขาเรียกว่าเป็นจุดในฝันของเราอะไรเงี้ยก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็หวังว่าหนังเรื่องนี้จะทำให้พวกคุณได้พบเจอกับกำลังใจดีๆนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าการแข่งขันมันโหดร้ายแต่ว่าถ้าเราไม่แข่งขันเลยเราจะไม่รู้ในความสามารถตัวเองว่าสุดท้ายอะไรคือสิ่งที่เราต้องพัฒนาต่อไปนะครับฉะนั้นก็สู้ไปด้วยกันนะฮะโอเค one take ครับ one take one take and another นะครับผมนี่คือเคล็ดลับของเราอ่ะโอเคอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับถ้าชอบฟังอย่างนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะแชร์ได้ถ้าชอบนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม